โดนแล้วอุ๊บวิริยะรับกระแสแบนลุงพลกระทบงานจ้างปิ่นซีโฟขันหมากจ้างลุงพลอยอยากให้โลกจำรายการถามสุดซอยออกอากาศวันจันทร์ศุกร์เวลา 22.25 ถึง 23.15 น.ทางช่องเนชั่นช่อง22ดำเนินรายการโดยเอิร์กพรหมพรยุวเวศเปิดใจสัมภาษณ์อุ๊บวิริยะและปิ่นซีโฟกรณีแฮชแท็กร้อนแบนลุงพลอาจารย์เสรีวงศ์มนทาอยู่ในสายเห็นด้วยไหมกับการนำเสนอข่าวลุงพลตลอดที่ผ่านมาของสื่ออาจารย์เสรีจริงๆแล้วเวลาทำข่าวมันก็อยู่ที่ว่าเราเป็นรายการประเภทไหนอย่างไรสำหรับคนมองว่าการทำข่าวหลักของสื่อสารมวลชน 1. ต้องให้คนรู้เท่าทันสถานการณ์ 2. เอาประเด็นมาถกกัน 3. เป็นครูของสังคมให้ประโยชน์ข้อที่4บันเทิงถ้าเขาเสนอก็ได้ข้อ4แต่ก็มีคนบางคนอยากให้สื่อทำหน้าที่ข้อ3ก็จะไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้เพราะรู้สึกว่ามันบันเทิงมากไปหรือเปล่าสังคมได้อะไรจากตรงนี้หรือเปล่าทั้งสองข้างไม่มีใครผิดถูกคนที่เขาบอกว่าก็ฉันเสพสื่อเพื่อความบันเทิงการที่ฉันตามเรื่องลุงพลก็บันเทิงดีทำไมล่ะก็สนุกของฉันถ้าเธออยากได้อะไรที่เป็นเนื้อหาสาระกับชีวิตก็ไม่ต้องดูตรงนี้ซึ่งก็เหมือนพี่ไม่ดูเลยนะตามข่าวในฟีดว่าเขาคุยอะไรกันแต่ไม่เคยดูรายการคิดยังไงที่สินค้าและหลายๆอย่างที่ไปเกาะกระแสลุงพลให้ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ให้รีวิวสินค้าบ้างหรือฟีเจอริ่งร้องเพลงดังกับจินตราภูลลาภอาจารย์เสรีเขาก็ต้องเจอคนสองกลุ่มเหมือนกันคนที่เขาดูลุงพลแล้วเพลิดเพลินเจริญใจคนที่เขาชอบดูลุงพลคนที่นำเอาลุงพลไปเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ได้ผลเป็นบวกแต่สำหรับคนที่บอกว่าเขาเป็นผู้ต้องสงสัยไม่ใช่เหรอมันยังไม่ชัดเจนไม่ใช่เหรอแล้วเอามาทำไมฉะนั้นขอยุติสนับสนุนชั่วคราวจนกว่าลุงพลจะผิดหรือถูกก็ค่อยว่ากันมันก็แล้วแต่คนคิดมันต้องเจอคนสองประเภทแน่นอนถ้าอาจารย์จะเกาะกระแสลุงพลไหมอาจารย์เสรีถ้าพี่เป็นที่ปรึกษาสินค้าพี่ไม่เกาะครับเพราะพี่เชื่อว่าคนที่สนใจลุงพลมีน้อยกว่าคนที่ไม่สนใจเพียงแต่คนที่ไม่สนใจเขาไม่ได้แสดงออกว่าไม่สนใจแต่คนที่สนใจเขาแสดงออกสมมุติมีคน10 คนสนใจอยู่2 คนไม่สนใจ8 คนคิดว่าคน8 คนเขาจะทำอะไรไหมเขาก็ไม่ทำเขาก็อยู่ของเขาเฉยๆแต่2 คนจะต้องกระดีกระดาเข้าไปกดดูมิวสิกวิดีโอต้องไปตามดูลุงพลนั่งกินข้าวตรงนี้เลยทำให้ดูว่าคนสนใจเยอะอย่างวิว2 ถึง 10 ล้านคนในประเทศไทยมีเท่าไหร่อาจารย์จะไม่เกาะกระแสแล้วจะร่วมแบนลุงพลด้วยไหมอาจารย์เสรีถ้าของที่เขาโฆษณาอร่อยพี่ก็กินไม่เกี่ยวกับลุงพลเกิดมาม่าเชียร์ลุงพลพี่ก็กินต่อไม่ใช่เรื่องที่ต้องโอ้ยต้องไม่กินมาม่าพี่ซื้อสินค้าที่ความชอบไม่เกี่ยวกับใครพี่สั่งส้มจากเชียงใหม่ยังไม่กลัวเลยว่าเจ้าของสวนเขาเป็นแดงหรือเปล่าพี่สั่งทุเรียนภูเขาไฟจากศรีสะเกษทั้งที่อีสานเขาเชียร์เพื่อไทยก็ไม่เคยมานั่งคิดอยากกินก็สั่งออนไลน์ไม่เกี่ยวอาจารย์แยกแยะได้แต่คนอีกเยอะแยะเขาแยกแยะไม่ได้อาจารย์เสรีก็หัดแยกยศสิพ่อแม่ก็สอนสิตอนนี้มีนักข่าว2 คนลาออกเพราะรับไม่ได้กับการที่ถูกสั่งว่าไปตามถ่ายเรื่องราวลุงพลคิดว่ายังไงอาจารย์เสรีพี่เป็นคนหนึ่งถ้าเกิดทำงานที่ไหนไม่สบายใจพี่ก็ออกถ้าเขาออกเองไม่ได้ถูกบีบเขาฟังคำสั่งแล้วไม่เอาอยู่ไม่ได้ไปดีกว่าถ้านายจ้างเอาคำสั่งเป็นเงื่อนไขนายจ้างผิดแต่ถ้านายจ้างสั่งให้ทำ
แต่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขแต่คนทำไม่สบายใจที่จะทำแล้วลาออกเองนายจ้างไม่ผิดถ้านักข่าวสองคนนั้นออกด้วยความสมัครใจเพราะเขาไม่สบายใจที่จะทำต่อเขาก็ทำถูกแล้วพี่อุ๊บไปทำอะไรกับลุงพลอุ๊บทำงานครับไม่ได้เอามาเป็นผัวอย่างที่คนมาด่าๆในเฟซไม่เข้าใจเหมือนกันรสนิยมที่ชอบเด็กหนุ่มสูงวัยไม่เอาค่ะทำงานนะคะบางคนบอกว่าไปกกอกไปเป็นเมียน้อยลุงพลเหรอไปกินผู้ชายเหรออายุปูนนี้ไม่เอาแล้วค่ะทำงานอย่างเดียวค่ะหาเงินเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวมีความสุขค่ะทำงานอะไรปุ๊บที่ทำงานสายบันเทิงเป็นที่ปรึกษาคุยกับหมอปลาไอ้สารวัตรคนที่เหมาะสมที่จะเป็นที่ปรึกษาที่สุดคืออุ๊บวิริยะเพราะเชี่ยวชาญจัดเจนในวงการบันเทิงมายาวนาน40ปีตั้งแต่อ้ำพัชราภายังสาวพี่อุ๊บไปหาเขาปุ๊บฉันไม่ได้แรดต้องเอาตัวไปหาที่กบกอบมันมีสตอรี่นักข่าวสัมภาษณ์ก่อนว่าปีนี้ข่าวดังๆเรื่องอะไรสามารถนำมาเป็นซีรีส์หนังได้เราก็บอกว่าจากคลั่งที่โคราชน้องแต๋วแหวนไขพวงมาลัยใต้ทางด่วนพี่เตี้ยมอชอน้องชมพู่กกกอกเราตอบไปทั่วแต่เขาไปตัดออกหมดเหลือกกอกอันเดียวดิฉันก็งานเข้าไหนๆเล่นใหญ่แล้วก็ไปกกกอกบินไป3ครั้งให้กำลังใจลงพื้นที่เองหน้าด้านไปเองเลยดูสิที่เขาร่ำลือว่าลุงพลหล่อมากอยากรู้ว่าหล่อแค่ไหนไปให้กำลังใจผู้สูญเสียและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนร้ายไปหมด3ครั้งไปมาก็เกิดความผูกพันมีงานติดต่อด้วยก็เลยหลวมตัวไปโดยปริยายเหมือนจับพลัดจับผลูด้วยตอนนั้นลุงพลยังไม่มีกระแสลุงพลยังไม่มีงานก็เริ่มจากจะทำกบกอกเดอะซีรีส์จริงๆมีนายทุนมาแต่แม่ไม่อนุญาตเราก็ไม่เป็นไรคิดว่ามาทำบุญแล้วกันมาเยี่ยมทุกฝ่ายเพราะคดียังไม่สิ้นสุดจับคนร้ายไม่ได้แล้วมีโอกาสไปคุยกับลุงพลจากข่าวที่ผ่านมาเรารู้สึกว่าเขาถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องสงสัยไปเจอสภาพบ้านและตัวจริงเราเห็นแล้วสงสารช่วงที่เขาถูกกล่าวหาเขาย่ำแย่เขาตกงานเขาสามารถฆ่าตัวตายได้เขากดดันถึงขั้นโกนหัวโกนคิ้วตัวเองเราก็คิดว่าน่าจะทำอะไรให้กับคนคนนี้คดีไม่จบเขาก็เป็นผู้ต้องสงสัยถ้าเกิดตัดสินมาแล้วลุงพลผิดจริงปุ๊บถึงตอนนั้นค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เขายังไม่ใช่คนร้ายเราจะช่วยทุกคนเราไปคนก็ด่าว่าอีนี่โหนค่าตัวลุงพลตอนนี้เท่าไหร่ปุ๊บจริงๆที่คุยงานวันนี้ 500,000 สองคนล้านหนึ่งก็มี 500,000 เป็นภาพนิ่งไม่ได้ออกทีวีนี่มันเรทซุปตาอุ๊บก็ใช่นี่มันเกิดอะไรขึ้น10กว่างานที่ติดต่อเข้ามาพูดตรงๆเป็นงานที่โอเคมากอยู่ระหว่างการเตรียมตัวทำสัญญากันมีอะไรติดต่อเข้ามาบ้างอุ๊บมีคอนโดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาถ่ายภาพนิ่งมียูทูบลงเฟซเพจต่างๆมีจิวเวลรี่ย่านสีลมมีท่อน้ำสำหรับเกษตรกรมีเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพคลินิกความงามเครื่องสมุนไพรมีให้ไปเต้นในผับในเทคกับสิตางซึ่งไม่เหมาะไม่งามอย่าไปเลยหัวเราะรายได้เดือนหนึ่งรับหลักล้านอุ๊บยังไม่ถึงนะเพราะงานอยู่ในระหว่างที่เราคุยกันระหว่างตกลงงานที่ได้ตอนนี้ก็ประมาณ 500,000 จากร้องเพลงกับคุณจินตรา 100,000 บาทคุณปิ่มซีโฟ 1.500,000 หมอปลา 750,000 ของพี่20,000ที่ไปเดินแบบการกุศลหมาแมวห้างแตกเพราะไปดูพี่หรือดูลุงพลปุ๊บสงสัยเหมือนกันตอนนี้ไม่ต้องใช้ซุปตาดาราดังมันเปลี่ยนไปแล้วสมัยก่อนต้องใช้ตัวท็อปตอนนี้แค่มีลุงพลป้าแตนสิตางส้มหยุดมีอุ๊บวิริยะห้างแตกถือว่าดูของแปลกมุมมองคนไทยเปลี่ยนไปออกอีเวนต์แบบนั้นค่าตัวลุงพลเท่าไหร่
ปุ๊บต้องดูว่างานอะไรเพราะแต่ละงานเรทค่าตัวไม่เหมือนกันแต่เขาไม่ซีเรียสเขาเอาหมดเพราะเราสอนเขาตลอดเวลาเงินทองหายากตรงนี้ไม่ได้ฉวยโอกาสเป็นการคว้าโอกาสได้เปอร์เซ็นต์ปุ๊บไม่มีตอนนี้พี่ไม่หักอะไรเลยช่วยด้วยใจเขาก็ได้เต็มเงินแสนเงินล้านอยู่ระหว่างคุยกันอย่างคุยงานลุงพล500,000แต่อย่างพี่มีมูลค่าลูกค้าก็จะให้พี่แสนหนึ่งก็เป็นค่าแต่งหน้ารถตู้ไปรับติปาถะต่างๆนานาซึ่งไม่เกี่ยวกับลุงพลเขารวยแล้วสิตอนนี้ปุ๊บไม่รวยนะเขามีหนี้สินเป็นล้านเพราะบ้านรถนี่กสรถที่ใช้เหลือ4-5 แสนนี่กสก็เกือบล้านวันนี้ยังไม่รวยพอเกิดกระแสแบนลุงพลกระทบอะไรไหมปุ๊บลูกค้าก็ชะลอการตัดสินใจจริงๆต้องนัดกันจิวเวลรี่10 โมงเช้าก็แคนเซิลกระทันหันอีก4-5 งานมาก็เครียดเหมือนกันเขาอาจไม่สบายใจที่เกิดข่าวแบบนี้พี่ก็อธิบายให้เขาฟังว่าโอเคพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาคุยกันเขายังไม่ใช่คนร้ายนะข่าวที่ออกไปอาจมีคนหมั่นไส้อิจฉาเอาไปเปรียบเทียบกับบินบรรลือฤทธิ์ซึ่งลุงพลเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ใช่ฮีโร่คนที่เกิดความรักให้เขาเขาก็รับเพราะเขาไม่มีงานต้องกินต้องใช้อยากบอกอะไรคนแบนลุงพลปุ๊บอยากให้เปิดใจให้กว้างเขายังไม่ใช่ผู้ร้ายช่วงที่เขาเจอมรสุมชีวิตเกือบเสียสติเกือบฆ่าตัวตายไม่มีใครสนใจเขาเลยนะวันนี้มีคนสงสารพร้อมช่วยเหลือนั่นเป็นสิทธิคนช่วยเหลือก็ควรเห็นดีเห็นงามกับเขาไม่ใช่ไปอิจฉาริษยาเขาตัวเขาก็มีสิ่งที่ดีคนวิจารณ์ว่าเอากระแสหลานตัวเองที่เสียชีวิตมาหากินปุ๊บไม่เกี่ยวนะน้องตายไปแล้วเขาก็ไม่เคยรับบริจาคเอารูปน้องมาตั้งราเขาก็ไม่เคยเขาคิดเหมือนกันว่าอาชีพหลักคือทำไร่ทำนางานในวงการไม่ใช่ทางอยู่แล้วแต่ที่เขาทำเพราะคนให้โอกาสเขาถึงทำเราไม่ได้ขอใครกินฟรีเราไม่ได้งอเท้างอมือเราทำงานถึงได้เงินพี่ไม่เคยให้เงินลุงพลนะคุณทำงานคุณได้เงินแต่ฝั่งชมพู่ให้เงินไปแล้ว2 ครั้งทำบุญก็บอกเขาให้เข้าใจถึงจะมีกระแสออกมาต้านแต่พี่ก็ยังจะดูแลงานให้ลุงพลปุ๊บเขาไม่ใช่ถูกตราหน้าว่าเป็นคนร้ายนะตรงนี้ก็ยังไปกล่าวโทษเขาไม่ได้ถ้าถึงวันนั้นก็ค่อยว่ากันวันนี้ก็ต้องช่วยดูแลเขาต่อไปคุณปิ๋มซีโฟซึ่งเลือกลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ตกลงเซ็นสัญญากันไปเรียบร้อยแล้วหรือยังปิ๋มเรียบร้อยแล้วเข้าวันที่แหกขันหมากไปบ้านลุงพลทำไมเลือกลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ปิ๋มคือลักษณะการตลาดและการโปรโมตสินค้าเราก็อยากได้พรีเซนเตอร์ที่อยู่ในกระแสเป็นที่สนใจของทุกคนทำไมถึงขั้นต้องแหกขันหมากปกติเลือกพรีเซนเตอร์ก็ไม่ต้องขนาดนั้นแค่นัดมาคุยรายละเอียดตกลงการปิ๋มอยากให้โลกจำหัวเราะตั้งใจทำการตลาดหุ้นส่วนท่านหนึ่งเป็นคณะหมอลำที่ดังมากภาคอีสานหมอลำพาเพลินเราก็คิดว่าไหนๆมีคณะหมอลำแล้วเราก็ไปแบบม้วนๆลูกทุ่งบ้านเราดีกว่าก็แห่ขันหมากไปบ้านลุงพลลุงพลก็ค่อนข้างตกใจเราไม่ได้บอกว่าจะมายังไงบ้างเซ็นสัญญานานเท่าไหร่ปิ๋ม6 เดือนค่าตัวก็หลักแสนอัพขึ้นไปตามในสัญญาแต่ลุงพลจะได้เรื่องส่วนแบ่งแต่ละกล่องด้วยใครที่ซื้อแต่ละกล่องเราก็มีระบบให้ลุงพลป้าแตนเช็คในระบบได้ตลอดว่าตอนนี้ได้กี่กล่องได้เท่าไหร่อะไรยังไงบ้างถ้าขายได้ไหมโทร1 ล้านกล่องเราจะมอบเงินเป็นของขวัญให้ลุงพล1 ล้านบาทพี่ตนารากรอยู่ในสายขอถามในฐานะเป็นสื่อมวลชนคิดเห็นยังไงสื่อโปรโมตลุงพลเยอะมากจนตอนนี้สื่อเริ่มแบนปะ
1. ไม่อยากให้เหมารวมว่าเป็นสื่อทั้งหมดเพราะสื่อที่สร้างกระแสลุงพลและหาประโยชน์จากกระแสลุงพลถ้าพูดจริงๆมีสื่อเดียวและกีดกันสื่ออื่นๆเขาก็ได้ประโยชน์เต็มๆจากเรื่องนั้นแต่ก็อาจมีสื่ออื่นที่นำกระแสนี้ไปขยายความต่อฉะนั้นสื่อที่ทำแบบนี้ไม่ได้เป็นสื่อทุกสื่อในเมืองไทยอยากให้แยกนิดนึงแต่ตอนนี้ที่มีกระแสแบนลุงพลไปดูในทวิตเตอร์ก็เห็นแฮชแท็กเหมือนกันคนก็บ่นอยู่มีคนอินบ็อกซ์มาถามอยากให้วิเคราะห์เรื่องนี้บอกตรงๆว่าถ้าเนื้อหาเกี่ยวกับลุงพลถ้าเราไม่ชอบก็ปิดซะปิดทีวีไม่ต้องไปดูตอนนี้มีสื่อให้เลือกดูเยอะมีคอนเทนต์หลากหลายเราเป็นคนดูเราเลือกได้เราเข้าใจนะว่าสื่อสมัยนี้เขาต้องทำทุกอย่างเพื่อเรตติ้งเพื่อรายได้สถานีมันอยู่ที่เราเองเราเลือกดูเนื้อหาไหนคอนเทนต์ไหนช่องไหนคดียังไม่จบแต่กลายเป็นหยิบยกคนหนึ่งมาสร้างเรื่องราวจนกลายเป็นเซเลบไปแล้วพี่ตาเห็นด้วยไหมปะถ้ามองว่าเป็นข่าวเป็นสำนักข่าวก็ผิดหลักการทำข่าวผิดจริยธรรมของการทำข่าวการที่เรานำเสนอข่าวเรานำเสนอเหตุการณ์ในฐานะคนสังเกตการเฝ้ามองและรายงานข้อเท็จจริงเท่านั้นคนนำเสนอข่าวไม่ควรเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในข่าวหรือสร้างสตอรี่สร้างข่าวอันนี้ก็ไม่ถูกแต่ตอนนี้ดิฉันมองว่าสื่อที่สร้างกระแสลุงพลเขาไม่ได้มองว่าเขาเป็นคนนำเสนอข่าวแล้วไงเขามองว่ากำลังสร้างคอนเทนต์สร้างเรียลลิตี้ข่าวหรือสร้างดราม่าข่าวเพื่อแข่งขันกับละครหลังข่าวก็เหมือนเป็นการสร้างเนื้อหาสร้างรายการทีวีสักรายการเพื่อทำให้เขามีเรตติ้งมีรายได้เพื่อให้คนมาดูเขามันก็เป็นคนละแพลตฟอร์มกันเพราะคนที่ดูทีวีเขาก็ชอบดูแบบนี้แต่คนที่ติดแฮชแท็กแบนลุงพลคนในโซเชียลก็ไม่ใช่คนคนในโซเชียลก็ไม่ใช่คนดูทีวีอยู่แล้วก็คิดว่าสื่อนั้นที่สร้างกระแสเอาตัวเองเข้าไปยุ่งเอานักข่าวตัวเองไปเป็นผู้จัดการลุงพลหางานให้ลุงพลหารายได้จากลุงพลเขาก็ไม่ได้คิดหรอกว่าเขาต้องเป็นสถาบันที่ต้องรักษาจริยธรรมข่าวแต่เขาได้เรตติ้งได้รายได้เจ้าของสถานีเขาพอใจก็บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานีเขาแล้วสินค้าที่ลุงพลเป็นพรีเซนเตอร์ที่ตัดจะซื้อไหมปะเราเลือกจากสินค้าผลิตภัณฑ์เป็นหลักถ้าสินค้านั้นมีคุณภาพดีใครเป็นพรีเซนเตอร์เราก็ซื้อถ้าเราชอบสินค้านั้นแต่ถ้ามีสินค้าที่มีคุณภาพเท่ากันดีเท่ากันราคาเท่ากันแต่สินค้าหนึ่งจ้างพรีเซนเตอร์แพงเรารู้ว่าจ้างค่าตัว20ล้านอย่างนี้แต่อีกสินค้าเขาไม่จ้างพรีเซนเตอร์เราจะเลือกสินค้าที่ไม่จ้างพรีเซนเตอร์เพราะเรารู้ว่าต้นทุนสินค้าถ้าคุณจ้างแพงคุณก็ต้องบวกไปในราคาสินค้าเราเลือกสินค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเลือกคุณภาพมากกว่าพรีเซนเตอร์อยากบอกอะไรกับคนที่แบนลุงพลปิ๋งก็เคารพในการตัดสินใจของทุกท่านเรื่องคดีก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องการทำงานลุงพลวันนั้นเราก็เห็นกับตาว่าเขาไม่ได้ทำงานไม่ได้ทำมาหากินเลยแต่วันนี้เราหยิบยื่นโอกาสให้เขาเขาก็เป็นเหมือนพ่อค้ากลายเลยก็ว่าได้เราหยิบยื่นโอกาสให้เขาทำงานมากกว่า